เวียดนามเปิดรับอาวุธตะวันตกมากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยกองทัพอากาศเวียดนามได้ทำการสั่งซื้อเครื่องบินฝึกแบบ T6 Texas 2จากสหรัฐจำนวน12ลำซึ่งมีการแถลงการการสั่งซื้อนี้ณสถานทูตสหรัฐในกรุงฮานอยแต่คำถามก็คือนี่เป็นการซื้อยุทโธปกรณ์จากชาติตะวันตกครั้งแรกของเวียดนามหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่สักทีเดียวครับเป็นที่ทราบกันดีว่ากองทัพเวียดนามนิยมใช้ยุทโธปกรณ์จากประเทศรัสเซียแล้วก็ยุโรปตะวันตกแต่หลายปีให้หลังที่ผ่านมาเวียดนามได้เปิดรับชาติตะวันตกเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกองทัพเวียดนามตามมาซึ่งในภาพถ้าสังเกตดีๆคุณจะเห็นว่าพลรถประจำรถถัง T54M สวมใส่หมวกพลรถถัง CVC ของบริษัทเจนเทคแทนการใช้หมวกพลรถถังสไตล์โซเวียตที่เป็นผ้าหนานอกจากนี้แล้วยังมีการจัดซื้ออื่นๆเกิดขึ้นอีกด้วยเช่นการจัดระบบต่อต้านอากาศยานสไปเดอร์จากอิสราเอลพร้อมกับตัวรถแมนจากประเทศเยอรมันการสั่งซื้ออาวุธปืนมาตรฐานนาโตเข้ามาใช้ในกองทัพการนำสายการผลิตอาวุธปืนจากประเทศอิสราเอลมาผลิตป้อนกองทัพแทนการใช้ของรัสเซียและการสั่งซื้อเครื่องบินและอากาศยานจากประเทศยุโรปแต่ถึงยังไงก็ตามอาวุธส่วนใหญ่ที่ประจำการอยู่ในกองทัพเวียดนามกว่า 60% ยังคงสัญชาติรัสเซียและโซเวียตเก่าและกว่าอีก 30% คือเวียดนามผลิตใช้เองซึ่งทำให้เหลือพื้นที่ไม่มากพอนักสำหรับบริษัทชาติตะวันตกที่ต้องการจับจองพื้นที่สำหรับตลาดอาวุธยุทโธปกรณ์ในเวียดนามนั่นเองหากคลิปถูกใจก็ฝากกด Subscribe ให้ Weller Tactical ด้วยนะครับตอนนี้ทีมงานไฟแรงแบบเดือดจัดๆและจะลุยพัฒนาคอนเทนต์ให้มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับปุ่มซับที่ทุกท่านกดให้เลยทีเดียวครับ